ครงการนี้ชื่อว่าโครงการสานฝันปันสุขที่มาของโครงการนี้นะคะก็คือในปัจจุบันมีมูลนิธิเด็กเกิดขึ้นมากในสังคมไทยแต่ว่าไม่มีหน่วยงานไหนให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังทำให้งบประมาณไม่มากพอในการแจกจ่ายเข้าถึงเด็กทุกคนในมูลนิธิได้สิ่งสำคัญในการเจริญเติบโตของเด็กคือการได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสะอาดถูกต้องเหมาะกับช่วงวัยและควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเหมือนกับเด็กทุกคนในสังคมไม่ควรมีเด็กคนไหนหลุดออกจากระบบการศึกษาขาดสารอาหารหรือว่าเจ็บป่วยเพราะว่าเด็กทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆและพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของสังคมได้วัตถุประสงค์ของโครงการเรา 1. เพื่อช่วยเหลือมูลนิธิเด็กที่ขาดแคลนทางด้านทุนทรัพย์ 2. เพื่อช่วยเหลือให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและมีประโยชน์ต่อร่างกาย 3. ส่งเสริมให้เด็กได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและถูกหลักอนามัยกลุ่มเป้าหมายในโครงการนี้ก็คือเด็กวัยแรกเกิดถึงวัย4ขวบจำนวน50คนสถานที่ดำเนินการคือแผนกอนุบาลโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสารรักมูลนิธิเด็กพุทธมณฑลสาย4ตำบลกระทุ่มล้มอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมวิธีดำเนินการเราจะมีการวางแผนการดำเนินการก่อนคือการนัดประชุมหัวข้อการคิดโครงงานและขั้นเตรียมการมีการวางแผนโครงการและเตรียมประสานงานติดต่อประสานงานกับมูลนิธิที่จะทำโครงการขั้นดำเนินงานเราจะไปที่สถานที่จริงดำเนินการตามแผนที่วางไว้และติดตามผมขั้นประเมินผลเราจะตัดคลิปที่ถ่ายทำมาพร้อมอัพโหลดคลิปวิดีโอลงช่องทางของ YouTube และนำเสนอโครงการหน้าชั้นเรียนงบประมาณค่าบริจาคอาหารกลางวันจำนวนเงิน 2,000 บาทค่าเดินทาง852บาทและค่าส่งเอกสารอีก30บาทผลการประเมินโครงการจุดเด่นจากโครงการที่กลุ่มของเราได้ลงมือปฏิบัตินั้นผลลัพธ์ที่ได้รับมีการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพทุกประการโดยมีการช่วยเหลือในเรื่องของทุนทรัพย์เพื่อส่งเสริมและช่วยให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในมูลนิธิให้ดีขึ้นโดยมีจุดประสงค์ในเรื่องของการกินอยู่หรืออาหารเพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้รับอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนอกจากนี้ทางนักศึกษาได้มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในผู้ดูแลความสะอาดเช่นช่วยทำความสะอาดบริเวณต่างๆภายในมูลนิธิเป็นต้นส่วนข้อที่ควรปรับปรุงก็คือจากที่ได้ลงมือปฏิบัติโครงการที่สถานที่จริงแล้วทำให้กลุ่มของเรามองเห็นถึงข้อบกพร่องในการจัดการทำโครงการในเรื่องของการเดินทางจากที่ตั้งของนักศึกษาค่อนข้างมีระยะทางไกลจากมูลนิธิพอสมควรและการเดินทางไม่ได้สะดวกสบายจึงทำให้เกิดปัญหาการหาสถานที่ไม่พบซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้นทำให้นักศึกษาต้องหาวิธีแก้ไขเพื่อพัฒนาข้อบกพร่องเหล่านี้ต่อไปเช่นการโทรไปถามทางมูลนิธิต่อซึ่งกลุ่มของเราจะมีการใส่เบอร์ไว้ท้ายคลิปแล้วก็แปะโลเคชั่นไว้ให้นะคะผลการดำเนินโครงการในเชิงปริมาณในครั้งนี้มีผู้ดำเนินโครงการทั้งหมด8คนทำการช่วยเหลือสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าโดยการบริจาคเงินจำนวน1และเข้าไปช่วยเหลืองานของสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าสามารถจัดทำโครงการได้สำเร็จลุล่วงในเชิงคุณภาพการดำเนินโครงการในครั้งนี้ทำให้ผู้ดำเนินโครงการมองเห็นสภาพความเป็นอยู่ของเด็กในสถานที่รับเลี้ยงและทางสถานรับเลี้ยงได้รับเงินจำนวนหนึ่งจากผู้ดำเนินโครงการที่บริจาคไปเพื่อนำเป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหารให้กับเด็กในสถานรับเลี้ยงในวันดำเนินการกลุ่มของเรานัดกันมาที่ท่ารถตู้เวลา 7 นาฬิกาเพื่อเดินทางไปสถานที่ดำเนินการเมื่อถึงสถานมูลนิธิแล้วก็ติดต่อหาพี่ๆกลุ่มของเราติดต่อไว้แล้วพี่ดูแลเราก็จะพาไปหาคนที่จะให้เราอีกทีนึงโดยงานแรกที่เราได้ทำก็คือการล้างจานและแก้วของน้องๆและทำความสะอาดหน้าต่างเ
ื้นบริเวณโรงอาหารและงานต่อไปคือการกวาดใบไม้รอบๆสถานมูลนิธิจากนั้นในช่วงบ่ายพี่พิวแล้วก็ให้เราแยกขวดโดยการตัดฉลากแล้วก็แยกไว้เป็นถุงๆเพื่อที่วัยพี่จะได้นำไปสร้างรายได้ต่อทำงานเสร็จแล้วก็ได้ทำการบริจาคเงินและเดินทางกลับมหาวิทยาลัยค่ะ